พี่ด้าอะไรที่มันทำให้อารมณ์เราขึ้นขนาดนั้นเพราะปกติเราไม่ถือสาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วโอ้ยเธอไม่คือวันนั้นก็ด้วยความที่มันมีงานอีเวนต์อะไรอย่างนี้เหตุการณ์ก็คือจริงๆไม่อยากพูดเพราะว่ามันก็คือไม่ได้ถือสาแต่ก็รู้สึกว่าแปลกใจว่าเออน้องเขาจำเราไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรแค่นั้นเองวันนั้นก็เป็นแบบบรรยากาศงานอีเวนต์หลังจากจบงานมันก็คือแบบน้องเขาเดินออกมาจากลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้ากับอ๋องอ่ะก็คือแต่งชุดทำพิธีกรอะไรอย่างนี้แหละวิบับมากแล้วคนไหนเขาเราก็เคยสัมภาษณ์เขาเลยแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตกใจว่าเขาก็เดินแบบล้วงกระเป๋าแล้วก็เดินผ่านไปอะไรแบบนี้ อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเดินแบบไม่รู้จักเราเออเดินแบบไม่รู้จักเราแล้วก็เลยแบบหันมาแบบเอ๊ะแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาที่มาเนี่ยก็ทักทายเราแต่เขาก็เดินผ่านไปแค่นั้นเองอะไรแบบนี้แต่ซึ่งเราเคยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งเคยสัมภาษณ์ก็เคยสัมภาษณ์อ่ะคือแบบด้วยรายการได้อย่างเงี้ยมันก็สัมภาษณ์ดาราหลายคนชายก็เจอแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็เลยอยากแบบบอกเขาว่าเอ๊ะมันนึกออกไหมมันก็เลยแบบคนในวงการเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่แบบเจอกันไม่ต้องการให้เขาไหว้หรืออะไรนะอย่างที่บอกในรายการนะคะเออว่าก็ไม่ต้องการให้เขามายกมือไหว้เราก็เป็นเด็กแบบเราไม่ได้ถือสาอะไรขนาดนั้นแต่แค่เฮ้ยพยักหน้าทักทายกันแค่นี้เท่านั้นเองก็คือเหมือนทักทายกันตามแบบอยู่วงการเดียวกันใช่ยิ้มให้กันอะไรแบบเนี้ยแค่นั้นอย่างเพื่อนเขาเราเคยสัมภาษณ์ไหมหรือว่าเราเพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนนอกวงการแต่เราก็เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็เป็นคนอาจจะแบบทำงานเป็นแบบเคยอยู่ในแบบในวงการอะไรอย่างเงี้ยละค่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้พี่ด้ารู้สึกแบบว่าจี๊ดขึ้นมาหรือว่าแบบเพราะว่ามาตูยังพูดเลยว่าพี่ด้าถ้าไม่สุดจริงจะไม่มีโมเมนต์นี้ออกมาก็สำหรับด้านะด้าก็มองว่าจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเท่านั้นเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปโกรธน้องเขาหรืออะไรนะบางทีเขาอาจจะวันนั้นเขาอาจจะแบบจำเราไม่ได้เลยก็ได้ก็เป็นไปได้นึกออกป่ะแต่ว่าวันนั้นก็คือใส่ชุดพิธีกรแบบหรือว่าชุดเรามันเต็มเกินไปเอาง่ายๆว่าเป็นกีตาร์อ่ะกีตาร์ทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเออคนเดียวกันน่ะการทักทายกันมันก็ดูเป็นมีมารยาทอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าบอกว่าเขาไม่เห็นเรานี้ไม่น่าจะใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในลิฟต์แล้วก็คือด้ารอตรงกลางลิฟต์เลยแล้วก็คือเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จังๆเลยจ้าใช่แต่ว่าบางทีเราอาจจะตัวเตี้ยเลยแสดงว่าเขาต้องเป็นคนสูง180ขึ้นเป็นคนสูงไปก่อนให้บ้านเริ่มแล้วว่าเป็นใครประหลาดไปคนตัวสูงอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะด้ากับอ๋องยืนทุกวันเขาก็ต้องเห็นอ๋องอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพื่อนเขาอ่ะน่ารักก็พยักหน้าทักทายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทักทั้งสองคนเลยฮะไม่ได้ทักทั้งสองคนเลยเขาอ๋องด้วยไหมอ๋องก็ไม่ได้ทักคือดาราคนนี้ก็ไม่ได้ทักทั้งด้าละอ๋องเท่านั้นเองแต่ว่าเพื่อนเขาที่เดินตามหลังมาที่ออกจากลิฟต์มาด้วยกันอ่ะก็ทักทายแบบพยักหน้าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าสนิทที่จะไปเที่ยวด้วยกันมาทักทายแบบคุยกันอะไรอย่างนี้แต่แค่แบบเราเคยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งจริงๆแล้วมันก็คือแบบตามหลักของคนในวงการเดียวกันเท่านั้นเองอะไรแบบนี้แต่เห็นว่าพี่ด้าได้คำตอบมาจากคนที่อยู่ในสังกัดเขาแล้วว่าไม่คนที่อยู่ในสังกัดบอกว่าวันหลังอะเจอแล้วให้ไปดึงแขนเลยว่าพูดว่าอย่ามั่นไม่เป็นไรเราพูดเล่นอันนี้พูดเล่นๆกันอะไรแบบนี้แค่นั้นเองไม่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบน้องบางทีวันนั้นน้องเขาอาจจะแบบเหมือนมันเป็นงานตอนคืนแล้วน้องอาจจะแบบอาจจะง่วงอยู่อะไรแบบนี้เท่านั้นเองแต่เขาเพิ่งมานะถ้าเขาขึ้นลิฟต์ไปชั้น5แล้วอะนะว่าเออเรารู้หรอว่างานอะไรอ่ะเธอรู้หรออุ้ยไม่รู้เลยเพิ่งจัด3คืนนะอะไรอย่างนั้นแหละก็คือแบบมันจริงๆมันไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรแบบนี้นะคะแต่แค่วันนั้นอะเราคุยกันในเวลาตอนจัดรายการเท่านั้นเองว่าแบบอุ้ยจริงๆแล้วอะอยากบอกต้นสังกัดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วน้องเขาก็ต้องอาจจะต้องแบบมีความเฟรนลี่กว่านี้อยู่ในวงการบันเทิงเป็นแบบเป็นนักแสดงอ่ะเวลาเจออ่ะเราก็ไม่รู้หรอกบางทีอาจจะเจอแบบผู้ใหญ่กว่าผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยบางทียิ้มไวก็ไม่เสียหายแบบเนี้ยค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนคนนี้มันคือคนคนเดียวที่มาตูมเคยเจอเมื่อหลายปีที่แล้วเห็นไหมทำไมเราหยุดจะพี่ใช่ประมาณนี้ก็คือจริงๆอ่ะด้าไม่รู้เหตุการณ์ของมาตูมแต่ว่าได้จัดรายการเนี่ยมาตูมก็เลยเล่าให้ฟังว่ามาตูมก็เคยเจอเหตุการณ์นี้เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละแต่คนละอย่างรู้ว่าหลังกระดาษ A4 มันมีอะไรใช่หลังกระดาษ A4 ก็คือเขียนชื่อดาราคนนั้นแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าใช่ไหมคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วบังเอิญว่าหลังกระดาษนั้นก็คือเป็นคนเดียวกันแค่นั้นมันโป๊ะกันเลยใช่เพราะมันต้องบอกว่าเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่คนอย่างเงี้ยเขาไม่ทักทายอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองถ้าไม่งั้นถามพี่ด้าเลยด้วยความที่เราทำพิธีกรอีเวนต์เงี้ยถ้าเราต้องเจอเขาในอนาคตค่ะเรารู้สึกยังไงหรือว่ามันไม่ก็ปกติก็คือจริงๆแล้ว
การจะทักหรือไม่ทักก็แล้วแต่เขาแต่แค่เรามองว่ามารยาทในสังคมการอยู่ร่วมกันการที่เป็นคนในวงการเดียวกันนะคะอะอย่างเงี้ยเราเจอพี่ๆนักข่าวเนี่ยสมมติว่าวันนึงพี่ๆไม่ได้ทำงานใช่ไหมเราไปเจอกันข้างนอกเราก็ยังยิ้มทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องปกติของการทำงานในวงการเดียวกันแค่นั้นเองเราก็แบบอยากจะให้น้องเขาถ้าเกิดเขารู้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาปรับตัวตรงนี้แต่ว่าด้าก็ออกไม่ได้โกรธนะแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เขาว่าเพิ่มความแบบเฟรนลี่ความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแบบน่ารักแล้วก็อยู่ในวงการได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพราะว่าหลายคนที่บอกว่ามันเป็นประเด็นเพราะพี่ด้าไม่เคยโกรธเพราะว่าไม่เคยโกรธค่ะหมายถึงว่าไม่เคยมีอารมณ์เนี้ยใช่แต่วันนั้นคือมาชัดเจนแต่ถ้าวันนั้นน่ะกับกันนะด้าไม่ได้แต่งหน้าใส่ชุดแบบวันทั่วไปมันเป็นไปได้ที่เขาจำเราไม่ได้บางทีเราไม่ได้แต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมันเป็นงานที่ค่อนข้างเต็มทำผมผูกโบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้แล้วคือมันประชันหน้ากันน่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชุดเราเยอะเกินไปเขาเลยรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะใส่เป็นบาสคอตหรือเปล่าเมื่อก่อนที่เป็นนายพี่พี่ด้าพูดไปพี่ด้าคิดไหมว่าคนที่เราพูดถึงเขารู้แล้วว่าเป็นเขาไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่แค่บอกว่าเอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้อ่ะเขาจะน่ารักกว่านี้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเองอันนี้เราตั้งแต่เราอยู่วงการมาอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกๆมาที่รู้สึกว่างงไม่มันก็มีแหละแต่ว่าวันนั้นมันเป็นช่วงจัดรายการแล้วพอดีว่างานอีเวนต์เนี้ยวันรุ่งขึ้นเราจัดรายการแค่นั้นเองแล้วก็มาเมาส์อะไรแบบเนี้ยค่ะเท่านั้นเองแต่ยังสามารถร่วมงานกับน้องก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเราก็แบบมาใครมาสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามอะไรแบบเนี้ยเราก็ยังที่จะมาคุยกันได้ไม่มีปัญหาแต่เขาปัดตรงเนี้ยเขาจะน่ารักมากพี่ดาล่าสุดเห็นสัมภาษณ์น้องลิลลี่เนี่ยกลัวเขาวินกลางรายการเลยจริงๆอ่ะน้องเขาน่ารักนะเออจริงๆแล้วน้องลิลลี่เขาก็เป็นเด็กที่ซื่อๆอ่ะเป็นเด็กที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาปะทะอารมณ์ทำให้เขาอารมณ์ขึ้นหรือบิ้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนปกติให้สัมภาษณ์แบบปกติได้อะไรอย่างเงี้ยดาว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนตรงๆมากกว่าคิดยังไงคิดพูดอย่างนั้นจริงๆเหตุการณ์มันเกิดก่อนที่จะต้องไปออกรายการเราใช่ใช่รู้สึกแบบกลัวไหมว่าจะคุยคอนโดได้ไหมแต่วันนั้นน้องเขาก็เงียบเงียบวันน้องเขาก็รู้สึกเสียเซลล์นิดนึงเกรงๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหนูจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หลังไมค์อ่ะเขาก็ถามบอกว่าพี่ด้าได้ดูรายการหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าได้มีโอกาสดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกเองว่าผู้ใหญ่ก็เตือนแล้วบางทีอ่ะอยู่ในวงการบันเทิงค่ะมันพูดทุกอย่างไม่ได้พูดแบบสิ่งที่เราอยู่ในหัวเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราจะระเบิดอารมณ์เป็นจริงๆเลยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ดูที่สถานการณ์แล้วก็ความเหมาะสมด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งน้องเขาก็รู้สึกผิดอะไรแบบนี้แต่หลายคนก็ทึ่งในชีวิตเขาแบบพี่ด้ารู้สึกไงบ้างอุ๊ยรู้สึกว่าทึ่งมากชีวิตของลิลลี่อะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นคนที่แบบน้องเขาใช้ประสบการณ์ชีวิตแบบคุ้มค่ามากๆอะไรอย่างงี้ค่ะสนุกดีเห็นพี่มดอยากเอาไปเดี๋ยวมาอีกแล้ววันนี้มาจริงเหรอวันนี้มาพี่ด้าไปอีกไหมไปเนี่ยบอกว่าพี่ด้าตั้งไว้ว่าจะถามว่าทำยังไงให้ได้ผัวใช่ใช่อยากให้เขาโค้ชบ้างแต่ไม่ทันแล้วถ้าเกิดว่ารู้จักลิลลี่ได้เร็วกว่านี้แล้วอาจจะเผื่อพี่สามีรวยบ้างเดี๋ยววันนี้เขามาสัมภาษณ์ต่อลึกชีวิตเขาแบบลึกกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะใจอิสระอิสระตรงนี้โอเค